องดูกันโอ้โหเรื่องการงานดีเลยนะครับใครที่ต้องเดินทางเรื่องงานด้วยก็จะประสบความสำเร็จเลยนะครับใครเดินทางออกนอกสถานที่ไปติดต่อหน่วยงานอื่นองค์กรอื่นนะครับคุยอีเมลคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยดีเลยนะครับจะประสบความสำเร็จเลยนะนอกจากเรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารแล้วนะครับใครจะทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นทีมงานเป็นทีมเวิร์กอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าราบรื่นดีนะครับนอกจากนี้การค้าธุรกิจมีโอกาสมีจังหวะดีๆเข้ามาด้วยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยในเบื้องต้นนะครับถือว่ามีข้อดีเรื่องการขายนะครับพูดจาดีๆเข้าไว้นะครับใครทำการค้าวันนี้จะค้าขายค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องการเงินนะครับต้องระมัดระวังนะครับปัญหาหนี้สินนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะย้อนกลับเข้ามาเป็นปัญหาให้คุณต้องแก้ไขในวันพฤหัสที่3ตุลาคมนี้ครับเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์เนี่ยต้องบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองให้ดีนะครับก่อนหน้านี้ไปทำเรื่องทำปัญหาอะไรไว้เชิงการเงินวันนี้คงหนีมันไม่พ้นคุณต้องกลับมาแก้ไขนะครับจะเรื่องเอกสารการเงินใดๆก็ตามหรือไปหยิบยืมเงินใครไว้อะไรเงี้ยนะครับมันถึงเกณฑ์ที่คุณจะต้องชำระถึงเกณฑ์ที่คุณจะต้องพูดคุยตกลงกับเขาแล้วนะครับคงหลีกเลี่ยงปัญหาได้ยากในขณะเดียวกันนะครับทำมาหากินนะครับทำงานหาเงินได้แล้วเนี่ยนะฮะยังต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินด้วยนะนะครับเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่หาเข้ามาได้เนี่ยแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะเสียออกไปแบบเราไม่ค่อยเต็มใจอ่ะนะครับก็ต้องเผื่อเงินสำรองไว้นิดนึงสำหรับคนวันจันทร์ครับเรื่องโชคลาภยังไม่ค่อยโดดเด่นนะฮะอย่าเพิ่งไปคิดมาก เรื่องของโชคลาภความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับดวงความรักก็ถือว่ามีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีการพูดคุยกับใครที่ดีเลยทีเดียวนะครับอยากจะรู้จักใครเพิ่มเติมอะไรเงี้ยได้เลยนะครับอยากจะสนิทกับใครเพิ่มเติมได้เลยส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดหันหน้ามาพูดคุยเคลียร์ปัญหาอะไรกันต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งปรึกษาหารือกันเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยก็ถือว่าจะมีความสัมพันธ์กันที่ดีขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ครับ